เมื่อคราวที่เล่าปี่เดินทางมาเชิญคงเบ้งเป็นครั้งที่3นะกระท่อมเขาโง่ลังกังในคืนนั้นเองคงเบ้งได้ชวนเล่าปี่ออกมาดูดาวด้วยกันคงเบ้งชี้ให้ดูกลุ่มดาวจระเข้ตำแหน่งดาวตรงที่เป็นจมูกนั้นคือดาวประจำตัวของพระเจ้าเฮียนเต้และดูเศร้าหมองยิ่งนักถัดไปมีดาวอีกดวงนึงสีเหลืองปนแดงสว่างสวยนั่นคือดาวประจำตัวของโจโฉมีรัศมีรุ่งโรจน์คมดาวพระเจ้าเฮียนเต้พระเจ้าเฮียนเต้เป็นชาวราศีธาตุไฟขณะที่โจโฉเป็นชาวราศีธาตุดินครองอำนาจในเมืองฮูโตซึ่งเป็นภูมิธาตุดินเช่นเดียวกันนั่นแสดงว่าโจโฉได้อาศัยอิงอำนาจของฮ่องเต้ตั้งฐานที่มั่นของตนเองบนชัยภูมิอันสมพงกันดังนั้นอำนาจของโจโฉจึงปราบให้สิ้นซากได้โดยยากความรู้ที่คงเบ้งบอกเล่าปีนี้คือศาสตร์แห่งการดูดาวเป็นศาสตร์ที่ล้ำลึกแต่ไม่เกินความสามารถที่เราจะศึกษากันโดยการค้นหาตัวตนด้วยธาตุทั้ง4ประกอบการดูดาวหลายคนอาจไม่รู้ว่ามาดามศึกษาเรื่องนี้มานานกว่า20ปีแล้วแล้ววันนี้จะมาถ่ายทอดให้ทุกคนค่ะเพื่อนๆที่สนใจเข้าเรียนจะเข้าใจในเรื่องของดวงดาวบนฟากฟ้าการวางตำแหน่งในแผนภาพดาวธาตุทั้ง4ไฟดินลมน้ำและนิสัยของแต่ละธาตุตลอดจนความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยความรู้เรื่องธาตุบอกเลยว่ามาดามไม่ได้เปิดคอร์สนี้บ่อยๆนะคะสนใจเรียนคลิกที่โปรไฟล์ด้านล่างได้เลยค่ะ